สวัสดียามค่ำคืนนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูสินค้าผมนะครับตู้เย็นเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับก็แกะไปแล้วนะครับหลายตู้ให้พนักงานผมแกะครับมีพนักงาน1คนนี่ครับก็เหลือ1 2 3 4จำนวน4เครื่องนะครับยังไม่แกะวันนี้ผมก็จะไปขายพลาสติกอ่อนครับเต็มรถได้ไม่เยอะครับได้แค่ 2,000 ไม่คุ้มนะครับพลาสติกถูกซื้อมาเครื่องหนึ่งก็หลายร้อยเขาขายแพงครับเลยไม่คุ้มพลาสติกนี่เป็นตู้แช่ครับที่ผมลงคลิปไปวันนี้อันนี้ก็เป็นมิเนียมติดกับมิเนียมครับมิเนียมมากเล็กมากส้มเล็กอันนี้ที่มองเห็นนี่จะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับอ่อนกับแข็งรวมกันนะครับก็เอาไปขายก็จะได้พลาสติกอ่อนประมาณลดหนึ่งนี่ครับมีเยอะกิโลละ5-6บาทไม่คุ้มครับนี่ครับเหตุผลที่ผมไม่อยากซื้อแพงนี่ไม่คุ้มพูดนี่ครับไม่คุ้มนี่ครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทองแดงครับซื้อมาแกะนี่ครับเพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับแพงๆผมไม่สู้นะครับถูกๆนี่ซื้อไม่อันพอถูกนี่ล่ะนี่ก็เป็นมีเนียมนะครับมีเลียมทีวีที่ผมแกะนะครับเดี๋ยวแกะทีวีฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ